สวัสดีทุกคนนะจ๊ะพอดีเราไปตัดกระเจี๊ยบทำสาวกระเจี๊ยบเราก็เลยเอามานี่เอามาปักชำกระเจี๊ยบเขาตัดปักชำได้นะรู้ใช่ไหมหลายคนไม่รู้แต่หลายคนรู้แล้วเนี่ยเราก็ไปตัดทำสาวกระเจี๊ยบเพราะว่าเขาติดดอกออกผลให้เยอะแล้วเดี๋ยวเขาจะโซมไงไปทำสาวเขาจะได้แตกออกมาใหม่ไงแต่อายุเยอะแล้วอ่ะกระเจี๊ยบอ่ะแกเอาเพาะใหม่ดีกว่านะแต่อยากจะมาทำคลิปให้ดูว่ากระเจี๊ยบสามารถตัดกิ่งปักชำได้ที่สำคัญเขาก็ให้ผลผลิตได้แต่มันจะไม่ดีเท่ากับกระเจี๊ยบที่เพาะจากเมล็ดอ่ะเพราะเราก็ทำมาตั้งนานแล้วก่อนที่มาทำคลิปอีกเออทำคลิปแล้วนี่หว่าเออใช่เกือบ4ปีแล้วเนาะอืมเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยตัดดินอะไรก็ได้เห็นเม็ดกระเจี๊ยบอ่ะเราก็เอาเม็ดแก่ๆเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยเม็ดแก่ๆมาเก็บอันนี้ก็ปลูกได้นะเนี่ยเนี่ยเอามาใส่ไว้ในนี้ด้วยไปตัดมาเนี่ยกระเจี๊ยบเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเขายังติดดอกออกผลดีอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยแต่ทีด้วยความที่เขาออกไม่ให้เยอะแล้วไงเราเลยตัดทำสาวเขาดีกว่าเวลาจะตัดเนี่ยตัดกิ่งต่างๆออกมาเนี่ยเยอะแยะแล้วตัดออกมานี่อ่อนๆอยู่ยังติดฝักติดอะไรให้เราอีกเยอะแยะเลยเนี่ยกินดีมีประโยชน์นะเนี่ยสามารถแก้โรคกระเพาะได้เพราะเขามีสารมึกมืดนี่แหละไปเคลือบกระเพาะมีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็สามารถใช้แบบขับพยาธิตัวจี๊ดได้ด้วยเราชอบกินสดๆอร่อยดีนะสดๆอ่ะถ้าใครยังไม่ลองดูอันนี้เม็ดถ้าเกิดเป็นเม็ดแบบนี้แล้วอ่อนๆนะอร่อยแม่บีปลูกผักแม่บีไปดูช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะเนี่ยเอามากองรวมกันทำไมมันเหมือนไอ้ไข่ไอ้นั่นหอยทากจังเลยเหมือนเลยแม่บีปลูกผักมากินอร่อยแต่มันต้องเป็นเม็ดอ่อนๆกว่านี้แต่ถ้าแก่ๆมันจะแข็งๆอันนี้ได้อยู่เนี่ยพอบีบได้อยู่อร่อยแกงส้มผัดน้ำมันหอยได้หมดนะจ๊ะเราตัดทิ่มไปแล้วเนี่ยเราอัดลงอีกช่องเนี่ยฮะตัดแบบไหนอันนี้ตัดริดใบออกให้หมดริดใบออกให้หมดเลยนะเพราะกิ่งปักชำเนี่ยเขายังไม่มีรากเขาก็ยังหาอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงไม่ให้เขาทำงานหนักริดใบออกให้หมดนี่ตัดตรงไหนตัดแบบนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูนี่เห็นไหมตัดใต้ข้อแล้วก็วางกันไกลแบบนี้ตัดให้มันมีพื้นที่เปิดเยอะๆเป็นปากฉลามแค่นี้เองเห็นไหมปักทิ่มไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ติดรดน้ำให้เขาเช้าเย็นกิ่งปักชำต้องการความชื้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ๊ะทุกๆคนขยันสู้กันไปเดี๋ยวเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่พวกเราก็จะมีรายได้เข้ามาละอันนี้จะไปทิ่มลงดินตรงไหนก็ได้เนี่ยตัดแล้วไปจิ้มไว้เนี่ยเอาไป
ปักลงดินตรงไหนก็ได้แต่เพาะเมล็ดดีที่สุดสู้กันไปนะจ๊ะพวกเราไอ้ดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างรอยมาแต่ไกลหยดบนใบยอดยารวมกลิ่นความหอมธรรมชาติสร้างมาเสียงคุยผิวปลิวลอยมาสุขอุราเมื่อได้ฟังกำลังหัดร้องเทศกาลงานประเพณีเสียงงานวัดเขามีดนตรีย้อนยุคสนุกเสียงดังรำวงชาวบ้านสนานสนุกกันจังลูกทุ่งไม่สิ้นมนต์คลังเสียงเพลงที่ดังไพเราะสนอหูเพราะไม่จ้า กำลังหัดร้องขวัญเอ้ยขวัญจงมาลูกทุ่งจ้าทุ่งยังอยู่ไม่เคยจางหายได้ยินได้ฟังได้ดูลูกทุ่งไทยยังอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่อนๆนะอร่อยเนี่ยอ่ะอ่อนๆแบบนี้แหละน้องๆแม่บีเนาะแม่บีว่าอร่อยไหมจ๊ะทุ่งเมืองไทยสำเนียงเสียงร้องบรรเลงขับกล่อมท่านด้วยเสียงเพลงจากเหนืออีสานร้องยังร้องไม่คล่องยังร้องไม่คล่องจะเอาที่คล่องไหมจ๊ะบ้านนานุ่งถุงบ้าหาบกระบุงลุยนาพูดภาษาไทยเดิมท้องตลาดฟังวิทยุ AM มิได้ค่ะมีวิทยุราคาร้อยกว่าบาทบ้างฟังในกระจาดบ้างก็พาดขอบกระบุงอยากมีสุขใจก็เอื้อมมือไปหมุนเข็มเปิด AM ฟังเพลงของลูกทุ่งยามไทยระไทยทำไปด้วยใจมุ่งอาหารก็หามีกินทั้งปลากุ้งผักเบี้ยผักบุ้งมีทั้งปลาร้าปลาเค็มพ่อหนุ่มกรุงอย่ามาหลอกให้วังมันไม่เหมาะกันกระมังเพราะพี่ฟัง FM หนุ่มบางกอกคนเขาบอกใจเข็มเห็นเป็นบ้านนอกพี่จะหลอกแท้เล่นสาว AM ชักร้อนร้อนหนาวหนาวพี่เป็นหนุ่มกรุงก็เหมาะกับคนชาวกรุงได้ชาวทุ่งกลัวทิ้งให้เป็นข้าวพอน้องสิ้นสาวลั่นรอยก็โกยอ้าวเจอสาวทรงสวย FM เหมือนกันเข้าได้กลิ่นแก้มขาวจะลืมสาว AM จบป่ะไม่รู้มั่วๆเลยฝากช่องกระแสช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะคะทุกช่องให้ความรู้นะทุกช่องเลยไม่มีช่องไหนไม่ให้ความรู้อ่ะแต่ละช่องนี้ช่องเล็กช่องใหญ่เนี่ยเขาให้ความรู้เราหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นคนรักการปลูก
มือใหม่หัดปลูกที่ยังไม่ได้ทำช่องไปกดติดตามได้ทุกช่องเลยนะจ๊ะทุกช่องที่มีคำว่าเกษตรมีคำว่าปลูกมีคำว่าไร่มีคำว่าฟาร์มมีคำว่าสวนมีคำว่าการ์เด้นมีคำว่าต้นไม้อะไรแบบนี้ทุกช่องเขาทำเกษตรนะจ๊ะหลายคนทำมานานแล้วนะเพิ่งมาทำช่องโอเคไปละทำงานต่อแกนี่นะ